วันนี้เราจะมาพูดถึง water surface กันนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่ง surface condition ที่สามารถเกิดขึ้นได้ใน Dungeons and Dragons และก็ Baldur's Gate ด้วยคอนเซปต์ของพื้นผิวน้ำแบบนี้นะครับผมว่าพวกเราน่าจะเข้าใจกันได้ดีอยู่แล้วว่ามันต่อสนองต่อไฟมันต่อสนองต่อไฟฟ้าหรือมันก็จะเป็นน้ำแข็งก็ได้นะครับมันแน่นอนอยู่แล้วคือมันตายตัวมันเข้าใจง่ายแต่ว่าพื้นผิวน้ำ water surface ที่มันดูธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันก็มีการทำงานเบื้องหลังที่ว่าต้องรู้ไว้ก่อนด้วยจะได้เป็นประโยชน์ในการใช้งานแล้วก็ไปพลิกแพลงตามแบบที่คุณต้องการได้เลยนะไปไม่เสียเวลาแล้วไปชมกันได้เลยครับว่าคำนี้คืออะไรกันแน่นะครับ water surfaceการเกิดขึ้นมาของ Water Surface ไม่ว่าจะมาจาก Baldur's Gate แล้วก็ Dungeons and Dragons นะครับมันสามารถพบเจอได้ทั่วไปแล้วก็ทุกวันจริงๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตามฉากสภาพแวดล้อมหรือว่าจะมาจากการที่คุณนะครับใช้ไอเทมบางสิ่งบางอย่างทำให้เกิดขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นการปาขวดน้ำลงพื้นหรือว่าจะเป็นการทำลายถังน้ำในฉากไปจนถึงการใช้เวทมนต์ Create Water นะครับทำให้เกิดขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันส่วนมากแล้วในเกม Baldur's Gate นะครับเวลาในการคงอยู่ของ Water Surface แบบนี้นะเขาจะถูกกำหนดนะครับให้เป็นแบบ permanent หรือว่าถาวรแต่ในที่นี้นะครับผมจะขอใช้คำว่าเกือบถาวรแล้วกันคำว่าเกือบถาวรนะครับหมายถึงว่าถ้าสิ่งนั้นๆเนี่ยไม่ได้ถูกทำให้เปลี่ยนสภาพเป็นแบบอื่นมันก็จะอยู่ไปอีกนานเลยแหละแม้ว่าเพื่อนๆจะกดลองเรสผ่านไปหลายวันมากแล้ว water surface ใน Baldur's Gate ก็จะไม่หายไปไหนและก็แน่นอนเลยครับว่า water surface ที่เกิดนอกเหนือจากเวทมนต์ create water เนี่ยอย่างเช่นเวทตระกูลน้ำแข็งเมื่อน้ำแข็งนะครับละลายจนหมดไปแล้วมันก็จะสร้าง water surface ขึ้นมาเช่นเดียวกันและก็อยู่ยาวๆตามเงื่อนไขไปเลยด้วยส่วนความกว้างของพื้นผิวน้ำแบบนี้นะครับมันจะขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆได้พบเจอในเหตุการณ์แบบไหนมากกว่าการปาขวดน้ำลงพื้นนะครับจะได้ระยะประมาณ4เมตรการใช้ถังน้ำขนาดใหญ่หรือว่า water barrel เนี่ยเราจะได้6เมตรส่วนการพบเจอตามฉากทั่วไปเนี่ยมันไม่ได้มีตายตัวนะครับบางที่มันก็เล็กบางที่มันก็ใหญ่สำหรับเวทมนต์ Create Water นะครับเพื่อนๆสามารถสร้างพื้นผิวน้ำนะครับได้กว้างสูงสุดเลยนะ14เมตรจากการจ่ายด้วยสเปลสล็อตขั้นที่6นะครับส่วนเวทมนต์น้ำแข็งอื่นๆนะครับจะขึ้นอยู่กับว่ามันสร้างพื้นผิวน้ำแข็งก่อนละลายเนี่ยไว้ขนาดไหนคุณก็จะได้น้ำแบบว่าตามรูปร่างไปเลยนะครับบอกตามตรงเลยนะครับว่า water surface ธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้ตัวละครของเรามีผลที่ว่าแย่หรือว่าดีนะครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะการเดินเข้าไปเหยียบนะครับก็ไม่ได้ล้มด้วยพื้นผิวน้ำตื้นๆแบบนี้จะไม่ทำให้เราเดินได้ช้าลงนะครับการยืนแช่ในน้ำแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ตัวละครติดสถานะเปียกนะครับหรือว่าเวทนะไม่เปียกนะครับปกติแต่ water surface คุณสามารถเอาอาวุธติดไฟนะครับไปดับไฟได้และสำหรับตัวละครตัวไหนก็ตามที่ว่าใส่ชุดเวฟมาเชอร์นะครับหากว่าตัวละครยืนอยู่ในน้ำทุกครั้งที่ว่าเริ่มเทิร์นของคุณเนี่ยเราจะได้เลือดกลับมา 1-4 หน่วยเสมอแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นเพียงแค่ว่าผิวน้ำแบบตื้นๆธรรมดาที่ว่าเราเจอกันได้เวลาฝนตกแล้วน้ำมันยังไม่แห้งนั่นแหละมันยังไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะไรนะครับมันเป็นผิวน้ำปกติแต่ต่างจากวอเตอร์เซอร์เฟซอีกประเภทนึงที่มีชื่อว่าดีวอเตอร์หรือว่าน้ำลึกถ้าเป็นวอเตอร์เซอร์เฟซแบบนั้นนะเราจะเดินช้าลงเพราะว่าติดสถานะ difficult terrain และการยืนแช่ในน้ำนะครับตัวจะเปียกอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับการทำงานมันจึงแยกออกไปเลยแต่ถ้าเพื่อนๆ นะครับนำความสามารถในการสร้าง water surface ที่มาจากการปาขวดใส่หรือมาจากการร่ายเวทลงใส่หัวศัตรูจะเป็นการทำให้พวกเขาติดสถานะเปียกไปเลยครับเป้าหมายที่ว่าติดสถานะตัวเปียกเข้าไปแล้วจะรับดาเมจน้ำแข็งและไฟฟ้าแรงขึ้น2เท่าตัวนะครับว้าวเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วเว้ยเออแน่นอนเลยฮะคอไลนิ่งไลนิ่งโบนะครับหรือว่าจะเป็นแบบโคนอฟโคแล้วก็โอติลุกฟรีซิ่งสเฟียร์เนี่ยโยนตุ้มเดียวครับรู้เรื่องแน่นอนและก็ทีนี้คนที่ว่าตัวเปียกนะครับจะรับดาเมจไฟเนี่ยน้อยลงครึ่งหนึ่งแน่นอนครับการที่ว่าตัวชุ่มน้ำแบบนี้เนี่ยก็จะไม่ทำให้คุณนะครับติดสถานะเบิร์นนิ่งด้วยแต่ทีนี้ในกรณีที่ว่าเราติดสถานะเบิร์นิ่งมาก่อนแล้วแล้วคุณเดินเข้าไปยังวอเตอร์เซอร์เฟซแบบว่าต้องการจะให้มันดับไฟเลยใช่ปะนั่นไม่ได้ช่วยให้ไฟมันดับนะครับและน้ำก็ไม่ได้ลอยขึ้นมาในอากาศแบบว่ามาช่วยคุณดับไฟด้วยไม่มีนะครับไฟมันก็เลยไม่ได้หายไปไหนนั่นแหละ
สุดท้ายนะครับอันนี้ผมแถมให้นิดนึงแล้วกันนะถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการใช้เวทมนต์ Create Water ในการสร้างน้ำขึ้นมาแล้วกันเนาะในกรณีที่ว่ามีคนหายตัวในกระดานนะครับมีคนหายตัวนะ Invisible ถ้าเขาอยู่ในระยะที่ว่าน้ำเนี่ยมันจะลงใส่หัวถือว่าการหายตัวนะครับจะหยุดทันทีนะยังไงซะก็เผยตัวแน่นอนหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกคุณเลยครับที่ว่าจะทำอะไรเขาก็ตามสบายเลยการทำงานโดยมีแค่น้ำธรรมดาแบบนี้เนี่ยมันก็มีเท่านี้เลยครับมันคือท่าที่ว่าดูจะสงบสุขพอสมควรเนาะแต่มันจะน่ากลัวและสามารถแสดงท่าไม้ตายนะครับออกมาได้เยอะมากเลยนะถ้ามันได้รับการผสมธาตุลงไปนะครับโอ้โหสนุกแล้วไปดูกันการผสมธาตุน้ำแข็งลงไปเนี่ยจะทำให้พื้นผิวน้ำนะครับแข็งตัวทันทีเกิดเป็นไอซ์เซอร์เฟซที่สร้างทั้งความลื่นจนล้มได้เลยรวมถึงจะเดินได้ยากด้วยสถานะ difficult terrain นะครับข้อที่2การผสมธาตุไฟฟ้าลงไปจะทำให้น้ำนะครับกลายเป็นพื้นผิวกระแสไฟฟ้าหรือว่า electrify คนที่ว่ายืนอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับจะโดนดาเมจไฟฟ้าเนี่ย 1D4 เสมอเวลาในการใช้งานพื้นผิวแบบนี้นะครับจะอยู่ประมาณ2เทือนด้วยกันหลังจากที่ว่าไฟฟ้าได้หมดลงไปแล้วน้ำไม่ได้หายไปไหนและมันจะอยู่ให้คุณนะครับได้ใช้งานต่อด้วยข้อที่3การใช้ไฟยิงลงไปในน้ำที่ว่าอยู่ก่อนหน้าส่วนมากแล้วจะไม่เกิดผลอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าคุณใช้เวทไฟหรืออะไรก็ตามที่ว่ามีความสามารถในการสร้างไฟเออร์เซอร์เฟสธาตุน้ำและก็ไฟนะครับจะผสมเข้าด้วยกันเกิดการระเหยลอยตัวในอากาศเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตีมคลาวด์อุ้ยอะไรเขาเนี่ยมันก็คือหมอกไอ้น้ำนั่นแหละคุณนี่เป็นเซอร์เฟสคอนดิชันที่ว่าจะไม่อยู่บนพื้นนะแต่ว่ามันสามารถลอยตัวในอากาศได้เว้ยเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าบางทีศัตรูเขาบินได้ไงใช่ปะหรือว่าบางทีเขาก็ยืนอยู่บนแบบบนกล่องบนน้ำแข็งเนี่ยเขาก็จะไม่โดนผลกระทบจากไอ้เจ้า surface condition ที่มันติดพื้นน่ะนั่นแหละนั่นแหละไอ้เจ้าพวก surface condition ที่ว่ามันลอยในอากาศนะครับจะเป็นตัวช่วยให้เราเนี่ยสร้างความเสียหายต่อเนื่องได้หรือใช้ประโยชน์ให้ใกล้เคียงกับแบบติดพื้นไปเลยหรือบางทีนะครับก็เป็นเอฟเฟกต์ใหม่ไปเลยเหมือนกันนะการเกิด steam cloud ขึ้นมาแบบนี้นะครับจะทำให้คนที่ว่าอยู่ในหมอกไอ้น้ำอ่ะติดสถานะตัวเปียกนะครับเป็นแบบโอเวอร์ไทม์เขาจะโดนดาเมจน้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้าแรงขึ้น2เท่าตราบเท่าที่ว่าเขายืนแช่ในหมอกไอ้น้ำนะครับถ้าเป้าหมายเดินออกจากพื้นที่เมื่อไหร่ตัวก็จะกลับมาแห้งเหมือนเดิมทีนี้การผสมข้อที่4นะครับเมื่อสักครู่เราได้สตรีมคลาวด์ไปแล้วรอบนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากได้หมอกฝนฟ้าคะนองปะวอทมีด้วยเหรอไม่เคยได้ยินเลยใช่ปะเอ้ยมันมีนะเว้ยคุณนี่ถือว่าเป็นการผสมผสาน3ธาตุนะครับเข้าไว้ด้วยกันนะใครหลายคนนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่บางท่านก็อาจจะไม่รู้เลยว่ามันทำได้ด้วยหรอโดยสิ่งนี้จะมีสูตรผสมตามนี้เลยครับขั้นตอนแรกทำการสร้างน้ำขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นทำการยิงไฟฟ้านะครับลงไปให้เกิดพื้นผิวอิเล็กทริฟายสุดท้ายและคือการทำให้เกิดการระเหยขึ้นมาด้วยความสามารถของธาตุไฟนะครับที่มีความสามารถในการสร้างไฟเออร์เซอร์เฟสเราจะได้เซอร์เฟสคอนดิชันแบบพิเศษนะครับที่เรียกว่า Electrified Steam โอ้ดูแปลกตาดีเนาะภายในหมอกไอ้น้ำที่ว่าดูจะคล้ายๆกับฝนฟ้าคะนองเนี่ยใครก็ตามที่ว่าอยู่ในพื้นที่นะครับตัวเปียกแน่นอนนะและจะเกิดดาเมจ 1D4 ไฟฟ้าขึ้นมาใส่ศัตรูด้วยแต่เนื่องจากว่าตัวเปียกอยู่นะครับนั่นจึงกลายเป็น 2D8 ดาเมจโอเวอร์ไทม์ไปเลยครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งการผสมท่าที่แบบใช้งานได้มันมากๆกันนะไปลองดูกันได้โอเคครับก่อนที่ว่าเราจะจากกันไปในวันนี้เนี่ยมันมีหนึ่งสิ่งที่ว่าผมจะขอนำมาพูดด้วยนะครับนั่นก็คือ Water Surface ที่เกิดจากเลือดเนี่ยแหละครับในเกม Baldur's Gate นะครับจะมีทั้งเลือดทั่วไปแล้วก็เลือดของพวก My Fire อยู่ด้วย Water Surface ที่เกิดมาจากเลือดแบบนี้เนี่ยจะทำงานได้เหมือนกับน้ำธรรมดาอยู่บ้างนะครับมันสามารถผสมเข้ากับน้ำแข็งได้เหมือนกันจนเกิดเป็นไอซ์เซอร์เฟสนะครับได้เหมือนเดิมเลยและเมื่อน้ำแข็งละลายออกไปแล้วมันก็จะกลับไปเป็นน้ำไม่ใช่เลือดนะครับสิ่งที่ว่ามันแตกต่างกันระหว่างน้ำกับเลือดในBaldur's Gateเนี่ยก็คือน้ำตอบสนองต่อไฟเกิดเป็นไอน้ำแต่เลือดไม่ตอบสนองต่อไ
และไม่เกิด surface condition แบบใหม่นะครับไม่เกิดอะไรขึ้นนะข้อ2น้ำตอบสนองต่อไฟฟ้าเกิดเป็นพื้นผิว electrify แต่เลือดไม่ตอบสนองต่อไฟฟ้าแม้แต่น้อยนะครับใช้น้ำบ่อยๆนะเหล่านักเวทที่ว่าชื่นชอบในการใช้น้ำแข็งแล้วก็ไฟฟ้านะครับคุณจะล้มศัตรูได้ทั้งกระดานในครั้งเดียวไปเลยอ่ะผมหมายถึงว่าคือเว้นบางตัวบ้างเหมือนกันเนาะบางตัวเขาต้านทานได้ก็ปล่อยเขาไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงบางทีมันอาจจะได้เห็นการต่อสู้ที่ถูกใจปาร์ตี้คุณก็ได้เล่นให้สนุกนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ